ภารกิจ1ภารกิจครับในการส่งมอบรถคันนี้ครับต้นทางเราเนี่ยจะเริ่มจากมิตซูบิที่สำนักงานใหญ่สาขาบางประกงฉะเชิงเทราปลายทางคันนี้ครับจะไปจบอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดตัวรถคันนี้เนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์พยายามตกแต่งนะครับให้มันอยู่ในโทนที่รู้สึกว่ามันไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วพยายามหาอุปกรณ์ตกแต่งที่มันทําให้ลูกค้าหลายๆท่านเห็นว่ารถคันนึงเนี่ยมันสามารถตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้บ้างสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ Channel อีกเช่นเคยครับผมนนท์มาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาทําภารกิจ1ภารกิจครับในการส่งมอบรถคันนี้ครับรถคันนี้เนี่ยต้นทางเราเนี่ยจะเริ่มจากมิตซูบิที่สำนักงานใหญ่สาขาบางประกงฉะเชิงเทราปลายทางคันนี้ครับจะไปจบอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอพนมไพรตำบลพนมไพรซึ่งตัวรถคันนี้เนี่ยมันมีคอนเซปต์นะครับลูกค้าเนี่ยพยายามเลือกให้คล้ายกับคลิปนึงที่เรานำเอารถเนี่ยไปส่งมอบที่สุโขทัยคลิปนี้ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะและคลิปนี้เนี่ยเราพยายามตกแต่งนะครับให้มันอยู่ในโทนที่รู้สึกว่ามันไม่เยอะเกินไปนะครับไม่น้อยเกินไปแล้วพยายามหาอุปกรณ์ตกแต่งที่มันทําให้ลูกค้าหลายๆท่านเห็นว่ารถคันนึงเนี่ยมันสามารถตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้บ้างและรถคันนี้ครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในคันหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยเห็นจากคลิปต้นแบบเราไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งแฮมเมอร์ที่เราเคยแต่งไว้รีวิวไว้นะครับจนถึงตัวการส่งมอบในจังหวัดสุโขทัยที่ลูกค้าเนี่ยเลือกใช้บริการที่เราสิ่งที่จะมาพูดสิ่งที่จะมากล่าวถึงในคลิปนี้คือหลายๆประเด็นหลายๆคนเนี่ยตั้งคำถามว่าระยะทางไกลขนาดนี้ทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้บริการที่เราก็อย่างที่บอกครับถ้าเราไม่มีดีลูกค้าไม่เลือกใช้บริการที่เราอยู่แล้วนะครับรถคันนี้เนี่ยมันสามารถติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรได้เยอะมากและเราติดตั้งออกจากโชว์รูมเดี๋ยวผมจะพามาไล่รายละเอียดนะก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่ต้องเท้าความประเด็นก่อนนะครับลูกค้าท่านนี้เนี่ยมาจากร้อยเอ็ดนะครับต้องพูดว่าลูกค้าท่านเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดคือลูกค้าคุยง่ายและลูกค้ารู้สึกว่าน่าจะยังไม่ได้ส่งรายละเอียดอะไรเยอะเลยลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบเนี้ยคิดราคาให้หน่อยว่าเท่าไหร่นะครับก็ลูกค้าเช็คมาแล้วแหละว่าเราเนี่ยติดตั้งให้ได้จากโชว์รูมน่าจะเป็นที่ต้นๆเลยและลูกค้าก็เลือกใช้บริการที่เราก็ได้ดูแลลูกค้าท่านนี้นะครับรถคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาไล่รายละเอียดให้ฟังว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกที่มีแน่นอนคือตัวกันชนครับกันชนหน้าเป็นรูปแบบแฮมเมอร์แบบที่ผมเคยรีวิวไว้ผมจะไม่เจาะนะครับเพราะว่าเคยพูดไว้แล้วตัวกระจังหน้าถูกทำสีให้เป็นสีดำเงานะครับจากตัวโชว์รูมเรานะมาตรฐาน 2K นะครับมาตรฐานโรงงานที่ทำสีกันนะครับตัวไฟยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวซุ้มล้อติดตั้งมาตัวล้อนะครับเป็นยางขนาด265 60 R18 ไซส์เท่าเดิมแต่ยางเนี่ยเป็นของ Monster AT3 พร้อมกับตัวล้อ Hammer มันจะเป็นลายอีกแบบนึงนะครับที่เขาเรียกว่า Hammer HM3 นะครับก็แล้วแต่ความชอบมันจะมี2สีสีนึงจะเป็นดำอีกอันนึงจะออกเทาๆที่อยู่ด้านในหน่อยนะครับตัวกระจกมองข้างถูกทำสีใหม่นะครับไม่ได้แรปสติ๊กเกอร์นะทำสีมาตรฐาน 2K เหมือนกันนะครับทำสีเดียวกับตัวกระจังหน้าให้มันดูโมโนโทนติดตั้งตัวกันสาดตัวเบ้ามือจับตัวครอบจากตัวเดิมที่เป็นโครเมียมครอบให้เป็นสีดำด้านนะครับให้รับกับตัวรถให้โมโนโทนมากที่สุดนะครับตัวบันไดข้างแฮมเมอร์ยกเซตนะครับกันชนหน้าแฮมเมอร์บันไดข้างแฮมเมอร์ติดตั้งให้ตัวโลบายแฮมเมอร์โอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบคันนี้เต็มล้อหลังนะครับล้อหลังล้อหน้าขนาดเท่ากัน265 60R18 ซุ้มล้อรับกับตัวซุ้มล้อด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับด้านท้ายติดตั้งตัวกันชนท้ายแฮมเมอร์ครับกันชนท้ายแฮมเมอร์ชุดนี้มันรับกับตัวโลบายแฮมเมอร์รับกับตัวล้อแม็กด้วยรับกับตัวบันไดข้างด้วยรวมไปถึงตัวกันชนหน้าตัวแฮมเมอร์เนี่ยเขาพยายามคิดมาได้หลายซีรีส์หลายรูปแบบว่าลูกค้าชอบทรงนี้ก็ไปทรงนี้ลูกค้าชอบทรงนั้นก็ไปทรงนั้นแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ความชอบก็เลือกสรรให้ตรงกับความต้องการของแต่ละท่านวันนี้ผมพามาดูแนวทางการตกแต่งครับแล้วก็จะ
ก็บบรรยากาศการส่งมอบนะครับว่าเราเนี่ยมีขั้นตอนการส่งมอบยังไงเรามีบรรยากาศการส่งมอบยังไงลูกค้าเลือกใช้บริการเนี่ยทำไมถึงเลือกใช้บริการก็มาเล่ามาบอกมาพูดให้ฟังกันลืมบอกเลยครับรถคันนี้ครับคือรุ่น Mitsubishi Titan 4ประตู GT เกียร์ออโต้สีดำนะครับราคาอยู่ที่ 933,000 บาทพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแฮมเมอร์ยกคันบางรายการลูกค้าจ่ายเพิ่มนะครับแล้วบางรายการเนี่ยเราซัพพอร์ตมาให้ส่วนไหนที่ลูกค้าจ่ายเพิ่มลูกค้าก็จ่ายไปแค่นั้นลูกค้าสะดวกแบบไหนก็เลือกสรรกันส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมจะมาพูดถึงนะครับคือรูปแบบการส่งมอบหลายๆคนเดี๋ยวก็บอกว่าเอ้ยส่งมอบอย่างเงี้ยมันอันตรายคืออย่างที่บอกครับในทุกๆคลิปการส่งมอบของผมเนี่ยผมพูดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วว่ารูปแบบการส่งมอบของผมเองเนี่ยมีทุกรูปแบบมีหลายรูปแบบมากและวันนี้1รูปแบบในการส่งมอบก็คือการขับรถเนี่ยไปส่งและลูกค้าเนี่ยยินยอมทุกอย่างลูกค้าโอเคหมดเลยผมบอกแล้วว่าผมไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งมอบในกรณีผมขับรถไปส่งแต่ถ้าในกรณีค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องมีค่าส่งมอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวยกสไลด์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าสะดวกก็มาพูดคุยกันยกสไลด์เนี่ยมีแน่ๆแต่ต้องมาเช็คว่าระยะทางเท่านี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ระยะทางเท่านี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มันมีส่วนไหนที่เราซัพพอร์ตให้ได้ต้องบอกไว้ประมาณนี้นะอีกรูปแบบนึงที่เราจะพูดถึงคือรูปแบบที่ตัวลูกค้าเองเนี่ยนั่งเครื่องคือตัวเราเองเนี่ยโชว์รูมเราเนี่ยอยู่ใกล้ศูนย์กลางที่การคมนาคมไม่ว่าจะเป็นตัวรถไฟก็ดีเครื่องบินก็ดีเราใกล้สุวรรณภูมิมากนะครับเวลาลูกค้าจะมารับเองที่โชว์รูมมาจากใต้นั่งเครื่องลงสุวรรณภูมิเลยพี่เดี๋ยวผมไปรับที่สุวรรณภูมิมารับรถที่โชว์รูมมิตซูบิชิแล้วขับรถเที่ยวกับอันนั้นก็ได้มีคลิปนึงที่ผมเคยพูดถึงไว้คือคลิปที่ลูกค้ามาจากลำปางอันนี้พี่นกพี่ไข่นะครับเขาเนี่ยมาจากลำปางเขานั่งเครื่องมาผมก็ไปรับก็มีบรรยากาศการส่งมอบใครยังนึกไม่ออกใครยังคิดไม่ออกเฮ้ยมันเป็นยังไงไปดูคลิปนี้ได้ผมปักไว้ให้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่จะพูดถึงนะครับคือประเด็นที่ลูกค้าเลือกใช้บริการที่เราทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้บริการที่เราก็คงหนีไม่พ้นจุดเด่นที่เรามีไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์ตกแต่งหลายๆจุดที่เราให้สิทธิ์ลูกค้าเราก่อนลูกค้าที่ออกรถกับเราอนาคตภายภาคหน้าอยากติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมาครับย้อนกลับมาหาเราเรามีบริการให้เรามีติดตั้งให้นะครับหรือใครที่อยากซื้ออะไหล่ไปติดตั้งเองลูกค้าเก่าเรามีบริการให้เช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนการซื้อรถมันไม่ได้ยากนะขั้นตอนแบบง่ายมากแล้วก็มีไม่กี่ขั้นตอนผมใช้จําง่ายๆ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือจองเข้ามาครับขั้นตอนที่2ในกรณีที่ยื่นไฟแนนซ์นะใครที่ซื้อสดข้ามขั้นตอนที่2ไปได้เลยนะครับขั้นตอนที่2คือยื่นไฟแนนซ์ในกรณีหลังจากจองเข้ามาแล้วยื่นไฟแนนซ์ลูกค้าอยู่เชียงใหม่ลูกค้าอยู่เชียงรายลูกค้าอยู่ลำปางไม่ต้องมาครับรออยู่บ้านเลยผมมีไฟแนนซ์บริการให้ทั่วประเทศอยู่แล้วส่งไปยังพื้นที่ที่ลูกค้าอยู่เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาส่งเซ็นไฟแนนซ์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บไฟแนนซ์อนุมัติผ่านหลังจากนั้นครับในกรณีที่มีติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งครบแบบนี้นะครับผมจะมีขั้นตอนให้ลูกค้าเนี่ยมัดจำเพิ่มเพื่ออะไรในกรณีที่เกิน 20,000 บาทจากตัวงบประมาณที่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยจะให้มัดจำเพิ่มอย่างน้อยก็มี 30,000 20,000 แต่ทุกๆการโอนทุกๆการจ่ายตังของลูกค้าเนี่ยโอนเข้าบัญชีบริษัทได้หมดนะครับโอนเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดเลยไม่จำเป็นต้องโอนให้ผมนะเพราะว่าลูกค้าจะได้เชื่อมั่นได้ว่าทุกอย่างมันผ่านบริษัทหมดมันตรวจสอบได้หมดหลังจากนั้นในกรณีที่มัดจำเข้ามาแล้วมันแต่งเยอะๆแบบนี้นะครับจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งลูกค้าระบุวันมาชัดเจนแล้วว่าจะรับวันนี้ผมก็จะค่อยๆไล่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งและติดตั้งอะไรไปบ้างผมจะถ่ายรูปอัปเดตให้ในกรณีระยะทางไกลถ้าใครอยู่ใกล้ก็เข้ามาดูเองก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วอย่างนั้นอัปเดตให้ว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเหลือขั้นตอนอะไรนะครับจนถึงขั้นตอนปัจจุบันและลูกค้าท่านนี้ครับเขาชำระเงินดาวเรียบร้อยแล้วนะรถวันนี้ผมก็ขออนุญาตเขาเรียบร้อยแล้วว่าผมขออนุญาตถ่ายคลิปนะเพื่อเป็นวิทยทานเพื่อเป็นแนวทางในการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งให้กับลูกค้าท่านอื่นที่แบบชอบแนวเดียวกันสไตล์เดียวกันนะครับตอนนี้เราอยู่เวโรนาทับลานนะครับเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเก็บบรรยากาศแล้วก็พามาดูรอบคันก่อนที่จะนำรถคันนี้เนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าที่ร้อยเอ็ดถ้ามีโอกาสนะครับผมจะขอสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยนะครับก็จะมาพูดถึงว่าทำไมรู้สึกยังไงทำไมถึงเลือกใช้บริการที่เราหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าระหว่างทางเราเจออะไรบ้างและรถคันนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนองกับความต้องการหรือว่าความชอบของลูกค้าได้หรือเปล่าไปดูสีหน้าลูกค้ากันว่ารถคันนี้ถึงบ้านลูกค้าเห็นตัวจริงแล้วจะประทับใจขนาดไหนไปเจอครับ
ตอนนี้นะครับเราเดินทางมาจนถึง101แล้วแหละผมคิดว่าน่าจะถึง101แล้วเหลือระยะทางที่จะถึงบ้านลูกค้าเนี่ยอีกประมาณ25กิโลเมตรครับและระยะทางเส้นนี้ที่เราวิ่งมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ500กว่าไม่ตก550อ่ะมีแน่ๆนะครับแล้วก็เดินทางมาจากเส้นทางจากตัวโชว์รูมมีหลงบ้างมีวกเวียนๆบ้างนะครับแล้วก็มุ่งหน้ามาฝั่งตัวโคราชวิ่งผ่านบุรีรัมย์มาจนถึงมหาสารคามแล้วก็มุ่งหน้าเข้า101ครับตอนนี้ทำถนน2ข้างทางเลยแล้วเราเจอถนนแบบเนี้ยแทบจะทั้งเส้นทางเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ก่อนที่จะไปถึงบ้านลูกค้านะครับเราก็ยังคงยืนยันนะครับแล้วก็ยังคงพูดถึงประเด็นเดิมที่พูดไว้ว่าลูกค้าเองเนี่ยที่เลือกใช้บริการที่เราเนี่ยเราต้องมีดีแน่นอนสบายใจได้นะและสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเลือกใช้บริการคืออุปกรณ์ตกแต่งครับอะไหล่บางรายการอะไหล่หลายๆอย่างที่เรามีเนี่ยที่อื่นไม่มีเราติดตั้งจากโชว์รูมให้เรารับประกันผ่านโชว์รูมให้มีปัญหาอะไรเราดูแลให้นะครับระยะทางไกลขนาดนี้เนี่ยเชื่อได้เลยนะครับข้อดีของเรามีไม่น้อยแน่นอนอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันแล้วกันเดี๋ยวสรุปให้คร่าวๆเพราะทุกๆคลิปเราก็พูดถึงอยู่แล้วแหละแล้วผมไปลองมาหลายคลิปมากอัตราเฉลี่ยใกล้เคียงเดิมใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับแต่คันนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ารถตัวล้อเนี่ยตัวล้อรถเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนมานะครับให้ตัวขนาดตัวล้อเนี่ยมันกว้างขึ้นเดิมเนี่ยกว้างอยู่ประมาณ 7.5 ประมาณนะครับขยายไปเป็น 9.5 เลยนะครับเท่ากับว่าอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยอาจจะถูกสูญเสียไปเพราะอะไรตัวล้อเนี่ยขยายขึ้นนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเยอะขึ้นตัวยางเปลี่ยนรูปแบบจาก HT เป็น AT นะครับรูปแบบการกินน้ำมันมันก็จะสูงขึ้นด้วยแต่ทีเนี้ยที่ทำได้ก็ไม่น่าเกียด 12.3 แล้วเส้นทางที่เราเดินทางมาเนี่ยทำถนนเกือบทั้งเส้นทางและถนนไม่ได้ดีเลยนะผมบอกเลยใครที่มาเส้นทางล่องอีสานประจำอยู่แล้วหรือว่าในรูปแบบที่เดินทางเป็นต่างจังหวัดในฝั่งอีสานเนี่ยถนนเขาจะไม่ได้ดีเท่าฝั่งไปเหนือหรือไปใต้ผมว่าหนักแล้วนะตอนไปส่งที่สุราษฎร์แต่ตอนนี้หนักกว่าอีกพูดถึงลูกค้าหลายๆท่านแล้วกันว่าการซื้อรถคันนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อใกล้ๆบ้านแล้วเดี๋ยวนี้มันมีบริการทั่วประเทศครับจองออนไลน์ทุกอย่างทำให้โปร่งใสก็จบแล้วและลูกค้าท่านนี้ครับที่เรานำมาส่งวันนี้ลูกค้าก็เชื่อมั่นว่าเราเนี่ยโปร่งใสมากพอทุกๆการชำระเงินเนี่ยโอนผ่านบัญชีบริษัทหมดเท่ากับว่าลูกค้าเช็คได้หมดนะครับใครที่อยากจะออกรถมิตซูนะครับแล้วอยากแต่งเต็มออกจากโชว์รูมเลยอยากได้พวกอุปกรณ์ตกแต่งที่ตัวศูนย์เนี่ยรับประกันให้จากโชว์รูมเนี่ยเราก็มีบริการให้บางคนอยากจะแต่งเบากว่านี้ไม่อยากแต่งเยอะขนาดนี้ชุดแฮมเมอร์มันเยอะไปอะไรเงี้ยบางคนไม่ชอบขนาดนี้ก็มีสแตนดาร์ดให้บางคนอยากได้รถเดิมก็มาพูดคุยกันแล้วแต่ความชอบแล้วแต่การใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านว่าใช้งานในรูปแบบไหนนะครับส่วนขั้นตอนการซื้อรถเนี่ยก็ไม่ยากแล้วผมมีอยู่3ขั้นตอนให้จำง่ายๆจองเข้ามาส่งไฟแนนซ์ไปเก็บเอกสารอยู่ที่บ้านท่านเลยนะครับอยู่เชียงใหม่ส่งไปเชียงใหม่อยู่เชียงรายส่งไปเชียงรายไม่จำเป็นต้องมานะครับหลังจากนั้นหลังจากไฟแนนซ์ผ่านแล้วก็นัดวันรับรถมาเราจะมีการรายงานในกรณีแต่งเยอะนะครับอาจจะต้องขอมัดจำเพิ่มแต่โอนเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะครับสบายใจได้ส่วนเส้นทางนี้ครับที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับเรายังคงยืนยันอุดมการณ์เดิมว่าเราพยายามให้เห็นในทุกฟีดแบ็กนะครับพยายามให้เห็นทุกๆการส่งมอบของทุกๆเส้นทางของลูกค้าแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นขึ้นเหนือล่องใต้ไปอีสานโอนแล้วไปมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวสกลนครหนองบัวลำพูนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางโอ้ลูกค้ามาหมดครับเพราะอะไรเพราะช่องทางการจัดจำหน่ายเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ช่องทางเดียวแล้วตอนนี้ออนไลน์ค่อนข้างเติบโตนะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านหรือใครที่ติดตามเราอยู่นะเพราะถ้าไม่มีพวกท่านทุกคนนะครับผมก็คงไม่มีลูกค้ามาถึงทุกวันนี้นะครับก็ติดตามกันไปนานๆนะครับอยากให้ทำคลิปประมาณไหนอยากให้ทำคลิปแบบที่อยากเห็นอยากได้แบบไหนก็มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บบรรยากาศและการไปเจอลูกค้าท่านนี้ถ้ามีโอกาสจะสัมภาษณ์มาให้ชมนะถ้าไม่มีโอกาสลูกค้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันก็คลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ตามช่องเราอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ